สวัสดีครับโจทย์หัวข้อในวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง Law of กันนะฮะก็หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าเอ๊ Law of มันเป็นยังไงนะครับ Law กลาง of Law กลาง Law เล็ก of นะฮะ Law of ก็คือ Law ที่เป็น Law ที่มีดุม Law ไม่เท่ากันนะฮะด้านหลังจะมีดุมยื่นออกมานะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบดุมสั้นนะฮะล้อใหญ่อย่างนี้ก็เรียกออฟไหมสำหรับส่วนตัวผมคิดว่าผมถือว่ามันเป็นล้อออฟนะเพราะว่าผมจะมองว่าล้อไม่เท่ากันเนี่ยถ้าด้านหลังใหญ่กว่าด้านหน้าเนี่ยผมเรียกเป็นล้อออฟหมดเลยเพื่อความเข้าใจง่ายๆไม่ต้องงงว่าอันไหนออฟไม่ออฟนะครับอันนี้จะเป็นล้อเล็กนะฮะจะเห็นในพวกรถรุ่นเก่าๆนะครับผมอันนี้ก็ถือเป็นล้อออฟนะฮะเพราะว่าด้านหน้ามันจะแคบด้านหลังจะกว้างกว่านะครับอันนี้จะดึงล้อออฟนี้มันมียังไงมันดียังไงนะฮะล้อออฟเอาง่ายๆเลยนะมีความผสมระหว่างล้อหน้ากว้างก็คือเกาะรางมีความเกาะรางสูงวิ่งมั่นคงนะครับแล้วก็เข้าโค้งไม่ถือว่าเร็วสุดอยู่ในระดับกลางๆนะฮะมันจะต่างกับล้อพวกที่เป็นล้อหน้าแคบนะครับเพิ่งพวกล้อหน้าแคบเนี่ยมันจะมีความมั่นคงความเร็วในการทำครับในการเข้าโค้งสูงแต่ไม่มีความมั่นคงในการเกาะรางก็คือเอาง่ายๆคือทำความเร็วในการเข้าโค้งได้ดีแต่มีโอกาสหลุดรางสูงล้อออฟก็จะเป็นหมู่พวกกลางๆก็คือทำความเร็วเข้าโค้งได้ดีแต่ไม่เร็วเท่าล้อหน้าแคบนะครับฮะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมจะถวยรอบนะวิธีดูล้อออฟก็คือล้อไหนก็ตามที่มีด้านล่างเนี่ยล้อหลังเนี่ยมีดุมที่ยืดมานะครับไม่เท่ากับล้อหน้าเนี่ยถือว่าเป็นล้อจัดว่าอยู่ในหมวดล้อออฟทั้งหมดนะครับผมอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเข้าใจกันแล้วเนาะวันนี้จะมาบอกคลิปเป็นแบบสั้นๆเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆ เนี่ยจะงงว่าเอ๊ะเขาบอกว่าล้อออฟเนี่ยอะล้อออฟเป็นไงวะอะไรอย่างนี้หรือจะงงว่าเอ๊ะแล้วล้อเนี่ยมันออฟไม่ออฟก็ง่ายๆคืออย่างที่บอกไปล้อออฟหลังยืนหน้าสั้นล้อไหนที่ดุมล้อเท่ากันนะครับไม่มีแกนดุมหลังที่หนอกนะไม่ใช่ล้อออฟนะฮะก็คืออาจจะเป็นล้อกลางล้อเล็กปกตินี่แหละครับแต่ถ้าอันไหนที่มีดุมยื่นมาคือล้อออฟทั้งหมดนะฮะโอเควันนี้มาอธิบายสั้นๆง่ายๆแล้วก็สำหรับใครที่งงก็คิดแค่ว่าล้อออฟนั้นคือเป็นล้อที่จัดอยู่ในระดับเป็นระดับกลางๆนะครับไม่เร็วไปไม่ช้าไปส่วนล้อหน้าแคบทั้งหมดเลยที่เป็นที่ไม่มีดุมยืดนะผมเรียกว่าเป็นล้อหน้าแคบนั้นทำความเร็วได้สูงส่วนล้อที่ล้อกว้างยังไงล้อกว้างนึกภาพล้อของพวกซูเปอร์เอ็กซ์นะครับพวกรถตระกูลซูเปอร์เอ็กซ์นะฮะอันนี้ก็คือจะเรียกว่าเป็นล้อหน้ากว้างนะฮะพวกนี้ทำความเร็วทางตรงสูงแต่ทำความเร็วด้านการเข้าโค้งต่ำก็คือโค้งช้านั่นเองทีนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะไปเลือกปรับความเหมาะสมให้ดีในสนามนะครับว่าสมมุติว่าเราเข้าโค้งหลุดบ่อยโค้งช้าไปเข้าโค้งหลุดบ่อยวิ่งแล้วชอบหลุดรางก็ลองเพิ่มความปรับล้อเป็นล้อออฟดูก็คือเอาด้านหลังกว้างนะครับแต่ถ้ายังหลุดอีกทีนี้ก็ลองไล่ดูที่ว่าถ้าลองอยู่เอ็ดไล่เบรกก็ไม่อยู่ไล่อะไรก็ไม่อยู่แม้สักอย่างเลยก็ลองใช้ล้อหน้ากว้างของพวกซูเปอร์เอ็กดูนะฮะแต่ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะฮะล้อซูเปอร์เอ็กจะไปไล่เบรกไล่เฟืองไล่มอเตอร์มากกว่าอันนี้หมาย
อันเนี้ยเป็นตัวล้อเนี่ยเป็นตัวเลือกสุดท้ายหมายความว่าถ้าเกิดว่าทําทุกอย่างและดรอปฐานแม่งทุกอย่างแล้วก็ยังหลุดก็ลองมาเปลี่ยนล้อดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้นะฮะคุยกันสั้นๆง่ายๆสวัสดีครับ